สวัสดีค่ะพี่หนูใบชานะคะกับน้องแพตตี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะน้องแพตตี้เราอยู่ที่เซียวสแควร์วันค่ะร้านอะไรเลยชื่อว่าร้านดิอาเล่นะคะโอเคค่ะเป็นร้านชานมที่กำลังฮอตฮิตมากตอนนี้นะคะเราสองคนมาต่อแถวใช้เวลาในการต่อแถวประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะหลังจากนั้นหลังจากเราสั่งออเดอร์ไปนะคะจะมีออเดอร์ recommend signature นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงชุดหนึ่งสี่แล้วนะคะตามมาดูกันค่ะว่าเรารับเมนูอะไรบ้างอันนี้ทานเลยไหมคะทานเลยค่ะขออะไรนะคะสองแก้วสองแก้วสั่งสามใช่ไหมคะสั่งสามครับแต่ว่าผู้หญิงสองคนทาน3แก้วนะคะโอ้ยอันนี้น่าทานจังเลยอันไหนใส่ถุงไหมไปไหมครับไม่ใช่อันไหนเจาะทานเลยเขาก็จะเจาะให้เลยมีคำแนะนำให้เราทานของเราแทนมุกของนะคะทุกเมนูสามารถคน9ครั้งได้หมดเลยเหรอคะทุกเมนูสามารถคนได้ครับ9ครั้งเพื่อเปลี่ยนรสชาติครับดับความหวานลงนะครับนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราได้มาครบทั้ง3เมนูแล้วนะคะเมนูแรกแล้วค่ะเราก็จะมีชื่ออยู่ทางนี้นะคะตัวนี้จะเป็นบราวน์ชูการ์เฟรชมิลค์นะคะใส่ไข่มุกนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เมนูที่2จะเป็นรอยัลน้ำมะดายนะคะมิลค์ชานมรอยัลน้ำมะดายมิลค์ทีค่ะตัวที่3ของเรานะคะจะเป็นการ์เด้นมิลค์ทีนะคะ3เมนูเป็นเมนูแนะนำหมดเลยนะคะโอเคโอเคค่ะเรามาดูเทคนิคการทานกันนะคะสำหรับแก้วแรกนะคะไข่มุกมันจะมีความรู้สึกร้อนๆอยู่ข้างล่างให้ดูดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อซึมซับรสไข่มุกก่อนนี่เป็นบราวน์ชูการ์หรือถือนะคะบราวน์ชูการ์มีความหวานแล้วก็ไข่มุกนุ่มมากหอมน้ำตาลอ้อยอ่ะบราวน์ชูการ์อืมแล้วเขาก็บอกให้เราคนเก้าครั้งเราไปตีคนเลยค่ะหนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า แล้วก็ขอชิมเลยค่ะ ลองชิมก่อน เป็นไง หวานน้อยลงค่ะ อร่อยนะ ไข่หมูเขานุ่มมากเลยเนาะ แล้วไข่หมูมันจะนุ่มแล้วก็หนึบแบบ แล้วมันมีความหวานน้ำตาลอ้อยอยู่ในไข่หมูแบบ โอเคเรามาลองเมนูที่สอง รอยัลไนท์ว่าชานมรอยัลไนท์ที่เป็นไงคะก่อนกดมันจะหอมๆแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นของน้ำตาลอ้อยอร่อยอ่ะเหมือนทานกรีบเลยอ่ะเออใช่แต่คนเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ชานมค่ะไม่มีอะไรทำนะคะกับการกินชานมไม่แตกต่างกับไม่ชมที่แนะนำให้ชอบแบบคนเฉพาะแบบบาซูก้าชอบอันนี้นะรอยัลไนท์อร่อยจังเลยอ่ะชอบบาซูก้าเดี๋ยวรอดูค่ะบาซูก้าเขาให้ซื้อคนหนึ่งไม่เกิน2แก้วด้วยนะจริงเหรอใช่เขาติดป้ายไว้นาฬิกาเด้นมิลทีนะคะนี่ก็เป็นเมนูแนะนำอีกอย่างมันเหมือนจะมีโอรีโออยู่ข้างบนไหมใช่ใช่ใช่เหมือนมีผงโอรีโออยู่ข้างบนอ่ะไหนลองเนาะอร่อยไหมอร่อยหมดอะไรอ่ะน้อนแอปเปิลทำไหนที่สุดพี่ให้บาซิก้าแบบหนึ่งอันดับสองพี่ว่าตัวนี้นัมเบอร์ไนน์รอยัลไนน์แล้วก็การ์เด้นลองให้อันดับสามแพตตี้ชอบอันนี้ใครที่ชอบทานหวานจะชอบอันไหนส่วนใครที่ชอบทานชาจะชอบรอยัลไนส่วนอันนี้จะคนเป็นคนที่ชอบทานไข่มุกแล้วก็น้ำตาลอ้อยโอเคค่ะสำหรับมินิรีวิวนะคะข้างหน้าเราจะพากันมาชิมร้านไหนคอยติดตามกันต่อไปนะคะบ๊ายบาย